ขอแรงแห่งรักส่งผลให้ทุกคนนั้นสุขใจทุกวันด้วยรักผูกพันตลอดไป
แดงขับลงมาแอบเปลี่ยนชนะร้องยามฟ้าหอมหวนหวนเปลี่ยนหมอกเปลี่ยนขาขับเหมือนหมอลำพังกันมวนเมฆดำลอยปัดป่วนฝนตกมาสู่อีสานหมู่ญาติกับแกถูกผลและเขียวประการควายถุยเสร็จจากงานเล็มหญ้าอ่อนตามคันนาลุกแจ้งพอผมผู้ตื่นเช้าตรูรีบออกมาเร่งรุดไถหุดนาเรียบนำฟ้าเฝ้าน้ำฝนอีสานบ้านของเฮาอาชีพเก่าแต่นานดนเอาหน้าสู่ฟ้าฝนน้ำไก่คนข้ามเพื่อนเลยอย่าน้องไก่อาสวัสดีพี่น้องปวงไปทั้งบ้านครับสวัสดีครับสวัสดีครับพี่น้องทุกคนครับโอ้ยถือว่าเป็นโชว์แบบจับจูดแต่มาจากใจแมนแล้วค่ะนะครับผมวันนี้นะครับผมดีใจหลายๆนะครับที่น้องทั้งสองนะครับได้คิวว่างแล้วก็ได้มาเป็นเติมเต็มในสตรีมไลฟ์ในวันนี้
หวังว่าพี่น้องทั้งบ้านที่ชมผ่านสตรีมไลฟ์ในกลุ่มปีของเฮานะครับสิมีความสุขนะครับนี่เป็นเล็กๆน้อยๆจากพวกเรานะครับพี่น้องครับพวกเฮาสายเหลือลูกอีสานนะครับผมสีน้ำผลงานเพลงหลายๆหลากหลายผลงานเพลงมาฝากตอนพี่ตอนน้องแน่นอนไปตามกันเขามาผู้ใดยังมาท่านเด็กเขากุมแม่นแล้วค่ะพี่น้องค่ะสำหรับพี่น้องนะคะผู้ใดไปเอิญพี่เอิญน้องเขามาด้วยพี่น้องเด้อนี่แหละเขาบอกว่าอีคนอีสานไปไสกับมีตั้งแต่มวนได้อ้ายแม่นไปไสมาไสมีตั้งแต่มวนไปไสกับบ่อึดอยู่อึดกินแม่นบ่ล่ะคนอีสานบ่เคยจนย่ำมีเงินเมื่ออีสานบ่เคยแหลงย่ำมีฝนคนอีสานบ่เคยจนย่ำมีเงินมีความกว่านี้บ่อย่าได้ความกว่านี้มีท่อนแล้วเสียเสียเอาคมก็มีดเอาอยากได้คมก็มีดมีดหมอโอ้มีดหมอคมแต่ใดเอ้าไม่คมจะมีคมก็มีดหมอป่ะจ๊ะเว้ยคันได้อยากคมตะกี้นี่สายตาอาจารย์มือกีตาร์นี่ใช่ทำไมโอ้ยวางเล่าสมัยเราเป็นเบานี่โว้ยอ้าวตอนนี้แก่แล้วเหรอเพราะตอนตะกี้สมัยตะกอนสี่ห้าปีที่เราเป็นเบานี่โว้ยตาเราคมแห้งอ๋อทำไมงานเขาปากล้วยเขาแค่ใดที่เขาไล่หนีทันแล้วกวดสายตาแกงบาดเดียวลมเป็นทวนหมดแล้วผมขนาดนั้นเลยมันคมแห้งแล้วตัดไว้เพราะได้ใส่มีดตัดอยากได้ตาแกงเอาเลยเหรอเป็นมาตีโทษฟังมานี่นึกว่าสายตาคมในการแบบเลสาวหรือว่ามองสาวอันนั้นขาดสายตาคมหลายคมแห้งป้อมแล้วมันเป็นค้อนเหรอล่ะแล้วไหนจะเป็นแล้วไหนจะเป็นอุลตร้าแมนหรือเป็นยังก็ได้ที่แบบว่าสายตาเนี่ยเป็นบ่อจันสายตาคมสายตาคมสายตาคมเมื่อนี้ถือว่าเป็นมือสันวันดีกับว่าได้ค่ะพี่น้องขาเป็นการร่วมงานครั้งแรกของแม่ของพี่ไม้กับบักหลาได้นอนเป็นแม่นเฮาเคยเจอกันบ่เฮ้อแข่วขาดกันหลายเทื่ออยู่แม่นบ่เคยเจอกันอยู่แถวบกสเดี๋ยวๆไอ้เคยเจอกันอยู่ต้นบักพร้าวตอนนั้นเอียไปยืนไปเฮ็ดหยังโกแล้วบักหลาก็มาพอดีมาได้อีสงสัยเอียไปของน้ําบักหลาย่างไกลคิดเฟสกันก็เลยไม่ได้รวมกันบ่ได้ย่างไกลเพราะมันร้อยไปขวางคางน้ําบ่เว้าไปนะครับผมเว้าๆเขาบอกว่าทั้งหลังส่งซิกมาว่าให้เว้าไปก่อนฮะฮะพูดให้พูดอ๋อเหรออ๋อเอาคนห้วยคันมันเว้ามันบ่ได้เว้ายากเด้อาจารย์มือเบสไปเว้าเองว่าล่ะว่าบ่ธรรมดาพอถึงมื้อนี้ไอ้ตีได้จัดงานขึ้นตะกี้ผมไปงานอยู่บ้านเล่าก็ปูนลาดบุรีพุ่นแม่นบ่ค่ะอยู่เห็นน้ําอยู่ทงหน้าหน่อยตีเนาะแม่นงวดนั้นจัดอยู่เขาเรียกว่ากลางนาคอนเสิร์ตกลางนาคอนเสิร์ตแต่ตอนนี้ถ้าจะจัดกลางนาได้เราต้องเอายาฆ่าหญ้าไปฆ่าข้าวเขาก่อนเพราะเขาปลูกข้าวแล้วเคยไปร่วมคอนเสิร์ตเคยไปบ้านเล่าแม่นบ่แม่นครับพี่ไม่ก็เคยไปเฮนึงอยู่ใส่ไปเอากระบะคนกับเราไปคนสุดกูจะไปคนเอาสุดคนเอาสุดแดนเซอร์คนเอากระบะเอ้าเขาไปไม่นี่เขาไปอัลบั้มน้องไม้ใต้ดาวพร้อมกันนี่โอ้ยบ่ได้ใส่ชุดแดนเซอร์ยังอยากใส่ชุดยังเนาะไอ้เตียวไปผู้เดียวเต็มงานเลยมื้อนั้นบ่ได้จ้างผู้อื่นอยากนะจ้างเอาอ้ายเจ้าของกับพ่อแม่นครับผมที่สุดถือว่าสุดยอดมากเลยสุดที่พี่ไม้ใส่น้ำลำสิงลำหยังสิกะเป็นหยังเป็นหยังตัวนี่โอ้ข้างหลังส่งซิกแล้วอย่าลืมมาเจ้าของมีไหมโอ้ส่งซิกแล้วอันพร้อมมาได้เนาะพร้อมแล้วไปเดี๋ยวเฮาสิเว้าถ่ายอีกสัก5ชั่วโมงเอาพร้อมแล้วเอาพร้อมแล้วเด้ออ่ะละณช่วงเวลาต่อจากนี้ไปนะครับเดี๋ยวเฮาทั้ง3คนสิไปเปลี่ยนกางเกงในกันก่อนเปียกเบิดแล้วก็ซุ่มเนี่ยเราจะไปเปลี่ยนดอกเพราะว่าบ่ได้ใส่ตอนใส่ไม่ใหญ่ไปว่าได้ไม่ได้เพราะลมมันเย็นนะครับเดี๋ยวช่วงนี้ส่งช่วงต่อให้กับศิลปินในทีมงานของเราครับพบกับศิลปินท่านแรกลูกชายคนเล็กนะครับผมกับน้องเจ๋งเป้งกันละกันครับเย้โอเคครับ